สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะจะมาแนะนำให้พี่ๆได้เห็นนะคะเวลาบ้านเรานะคะส่งน้องนะคะไปบ้านใหม่ค่ะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะน้องต้องกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะคะขับถ่ายเอื้อให้เสร็จให้เรียบร้อยเลยนะคะเราจะเตรียมตะกร้าไว้ให้น้องแบบนี้เลยนะคะวางแผ่นรองฉี่มีผ้าให้และมีของเล่นให้กันน้องเหงานะคะพร้อมกับมีจุกน้ำให้น้องกินระหว่างทางนะคะแล้วก็จะสวมปลอกคอใส่เสื้อให้น้องนะคะเพิ่มความอบอุ่นให้น้องค่ะเพราะว่าเวลาน้องขึ้นรถนะคะจะต้องเจอแอร์แน่นอนค่ะเราต้องเซฟตัวน้องไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเฟรนช์บูลด็อกเขาจะเป็นน้องหมาที่มีหน้าสั้นนะคะเวลาน้องเป็นหวัดค่ะก็จะดูแลรักษายากนิดนึงค่ะดีที่สุดเรากันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่มีปัญหาตามมานะคะก่อนที่เราจะส่งน้องไปบ้านใหม่นะคะเราต้องเช็คตัวน้องนะคะก็คือเวลาน้องเดินน้องเล่นน้องกินอะไรประมาณนี้คือเช็คทุกอย่างเลยนะคะว่าน้องสมบูรณ์ไหมคะพร้อมที่จะไปบ้านใหม่ค่ะในตัวน้องเองอายุก็จะครบ2เดือนแล้วนะคะวัคซีนให้1เข็มค่ะมีถ่ายพยาธิให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่ซื้อจากเรานะคะเราจะให้คำปรึกษาฟรีตลอดชีพเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะให้น้องเดินดูลักษณะนะคะว่าน้องโอเคไหมนะคะพร้อมไหมนะคะเล่นกับเขาค่ะเขาก็จะขี้เล่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้องเฟนตัวนี้นะคะน้องจะได้ไปอยู่ที่โคราชนะคะคุณแม่น้องอยู่ที่โคราชค่ะเราก็จะทำการเตรียมรถนะคะที่สำหรับพาน้องหมาโดยตรงเลยนะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะก็รออยู่นะคะเพื่อที่ส่งน้องไปที่โคราชนะคะในช่วง 3-4 วันแรกนะคะถ้าน้องได้ไปอยู่บ้านใหม่ค่ะลักษณะน้องก็จะมีการเห่ามีหอนบ้างนะคะเพราะว่าน้องโดนแยกจากเพื่อนโดนแยกจากคุณแม่นะคะเขาจะใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ 3-4 วันค่ะถ้าพ่อใหม่เล่นกับเขาบ่อยขึ้นค่ะเขาก็จะปรับตัวเร็วขึ้นนะคะน้องหมาเฟนบูลด็อกเขาจะติดคนมากๆค่ะจะชอบอยู่กับคนด้วยนะคะขี้อ้อนนะคะเป็นน้องหมาที่น่ารักนะคะเหมาะกับผู้สูงวัยค่ะเหมาะกับเด็กๆนะคะน้องหมาจะไม่ดุเลยนะคะเป็นหมาพันธุ์ที่แบบเฟรนด์ลี่มากๆค่ะในการเลี้ยงน้องเฟรนด์นะคะเหมาะที่จะเลี้ยงในบ้านนะคะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงนอกบ้านนะคะเพราะว่าน้องไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนนะคะดีที่สุดคือเลี้ยงน้องในบ้านนะคะในพื้นที่ที่น้องอยู่ค่ะไม่จำเป็นต้องกว้างมากนะคะแค่พอประมาณก็พอค่ะแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ให้น้องนะคะเพียงแค่มีอากาศที่ถ่ายเทนะคะพัดลมเบาๆให้น้องก็อยู่ได้แล้วค่ะและที่สำคัญน้องสามารถอยู่คนเดียวได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนนะคะเพียงแค่คุณแม่สละเวลาเล่นกับน้องบ้างเป็นบางครั้งนะคะเราก็จะจับน้องแยกออกมานะคะจับน้องใส่รถเข็นบ้างใส่ตะกร้าบ้างนะคะเพื่อที่พ่อแม่ท่านใหม่นะคะจะได้ทำกับน้องได้ต่อเนื่องเลยนะคะน้องจะได้แบบว่าไม่เกรงแล้วก็ไม่กลัวนะคะทางฟาร์มเราจะสอนให้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะน้องก็จะนั่งรถเข็นให้เข้าชินไปเลยนะคะแบบนี้เลยตอนนี้ก็รอรถอยู่นะคะเพื่อที่จะรับน้องไปส่งให้คุณแม่นะคะเนี่ยค่ะอากาศตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วค่ะก็รอรถอยู่นะคะเนี่ยค่ะรถมาถึงแล้วนะคะจอดที่หน้าบ้านเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องจะได้นั่งกับคนขับเลยนะคะนั่งไปพร้อมกับคนขับเหมือนที่แบบคนนั่งกันเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะและแล้วน้องก็ถึงมือคุณแม่เลยนะคะโดยปลอดภัยเลยนะคะคุณแม่ออกมารับน้องแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ดีใจมากค่ะที่ได้เจอน้องค่ะทักว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วน้องเข้ากับคนในบ้านได้เร็วมากๆค่ะตามภาพเลยนะคะเนี่ยค่ะกระโดดขึ้นนั่งตักของคนในบ้านใหม่แล้วนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้ดูเลยนะคะว่าน้องน่ารักแข็งแรงแค่ไหนค่ะตามนี้เลยนะคะแล้วเรามาดูเบื้องหลังค่ะก่อนที่เราจะส่งน้องขึ้นรถนะคะแบบนี้เลยนะคะเราจะจับน้องใส่ตะกร้านะคะเพื่อให้น้องชินนะคะมีใบวัคซีนให้นะคะให้น้องชินว่าน้องจะต้องอยู่ในตะกร้านะคะไม่ใช่อยู่จับน้องใส่เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะร้องไห้นะคะแล้วน้องก็จะร้องเห่าโวยวายนะคะมีจุกน้ำให้แบบนี้เลยนะคะเราจะหัดก่อนที่น้องจะขึ้นรถนะคะเพื่อที่น้องจะได้ชินค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องเองก็จะเริ่มนิ่งๆแล้วนะคะแบบนี้ค่ะน้องเฟมบูด็อกเขาเป็นหมาฉลาดนะคะเขาจะปรับตัวได้เร็วมากๆเลยนะคะคุณแม่จะคอยคุยกับเขาค่ะเนี่ยว่าหนูกำลังจะไปบ้านใหม่แล้วนะคะนะคะเตรียมใบวัคซีนให้น้องแล้วแล้วก็มีจุกน้ำให้น้องค่ะก็ต้องให้น้องได้ดูดจุกน้ำในที่ที่ใหม่ด้วยค่ะต้องสอนเขาด้วยค่ะเพราะว่าที่เก่าเขาจะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องรอให้คนมารับอยู่นะคะเนี่ยค่ะ
ในระหว่างทางนะคะคือเราก็คุยกับน้องนะคะแล้วก็เอาน้องมานั่งตักนะคะแล้วก็คุยกับน้องว่าเนี่ยหนูจะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะก็คุยกับน้องค่ะลูบหัวน้องคุยกับน้องบอกน้องนะคะเขาจะขี้อ้อนมากๆค่ะเวลานั่งตักเขาจะนิ่งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะน้องเป็นบูลด็อกนะคะก็จะบอกเขานะคะเป็นเด็กดีนะพ่อแม่จะได้รักหนูมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวเล็กจะไปอยู่กับพ่อแม่ใหม่แล้วค่ะแม่ฟ้าก็ขออวยพรขอให้หนูเป็นที่รักนะคะของพ่อแม่ใหม่นะคะให้เขารักและเอ็นดูหนูนะคะตามภาพเลยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะบ้านเฟรนด์บูลด็อกพัทยาค่ะEP นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย